นีมให้ทำอะไรคะนีมบอกชื่อถ้าเป็นกริยาหมายถึงบอกชื่อถ้าเป็นคำนามหมายถึงชื่อเป็นกริยาก็ได้บอกชื่อบอกชื่ออาหารกี่หมู่คะห้าหมู่ใครไม่ทราบว่าอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างของไทยเนี่ยมีห้าหมู่นะคะมีอะไรบ้างคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันภาษาอังกฤษน่าจะใช้อะไรคะแฟตนะมีละมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟตมีอะไรอีกคะเลือกคะไม่ใช่สารอาหารนะคะสารอาหารมี6นั่นสารอาหารวิตามินก็เป็นสารเพราะว่าอาหารหลัก5หมู่มันจะมีสารอาหารด้วยหลงทางขนาดเรียนมาแล้วนักสุขศึกษาเนี่ยเดี๋ยวครูสมศักดิ์เอาคะแนนคืนนะมีอะไรอีกคะมีคนตอบถูก vegetables ไม่ตอบผักด้วยถูกค่ะเราจะมีอะไรคะผักพอผักมาปุ๊บก็ฟรุตผลไม้ใช่ไหมคะอาหารหลักเราจะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็ผักผลไม้นี่อาหารมี5หมู่แต่ถ้าเป็นสารอาหารก็จะมีเกลือแร่มีวิตามินมีเพิ่มขึ้นไปอีกมีน้ำขึ้นไปอีกเพราะนั้นนี่คือไทย5หมู่ไปดูของฝรั่งเขานะคะหิวข้าวหรือยังอายุ hungry หิวแล้วเขาบอกว่า the balance of good health balance ภาษาไทย balance คืออะไรคะถ้าบอกภาษาไทย balance ความพอดีความสมดุลของสุขภาพที่ดีก็ต้องเกี่ยวเนื่องมาจากเกี่ยวกับอะไรด้วยคะอาหารใช่ไหมการรับประทานอาหารที่พอดีนะพอดีในที่นี้หมายถึงอะไรต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ภายใน1วันนักเรียนบางคนบอกว่าไม่ชอบผักไม่กินผักเลยเพราะผักมันขมเพราะฉะนั้นสารอาหารจะได้ครบถ้วนไหมบางทีไม่นะ1วันต้องคิดละกินอาหารอะไรที่ให้ครบถ้วนได้สารอาหารทั้ง5หมู่จากเนี้ยเขาจะมีตัวเล็กนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างคะfruit and vegetable เห็นไหมทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็น fruit and vegetable เป็นผักและผลไม้ทางขวามือก็จะเป็นอะไรคะ bread คืออะไรคะพวกขนมปัง arts and cereals พวกธัญพืชต่างๆเมล็ดพืชนะคะ and potatoes ก็คือพวกมันฝรั่งพวกมันไปด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเข้าหมู่อะไรคะพวกนี้คาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตนี่มาดูด้านล่างนะคะตรงกลางก่อนสีเหลืองๆเนี่ยเขาบอกว่า foods containing fat อาหารที่มีอะไรประกอบอยู่คะ fat ไขมันแล้วมีขวดน้ำมันมีพวกครีมเนยอยู่ด้วยนะคะ foods that and drinks containing sugar อาหารที่มีไขมันมีชูการ์มีอะไรอยู่ด้วยคะหวานอยู่ตรงนี้ตรงกลางสังเกตว่าตรงนี้เป็นไงคะน้อยที่สุดสังเกตว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะน้อยที่สุดนะคะจะน้อยที่สุดแต่ทางฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยใกล้เคียงกันทางซ้ายก็คือ meat fish and alternatives meat คืออาหารพวกไหนพวกเนื้อสัตว์ fish พวกปลา alternative ก็คือพวกอาหารที่ทดแทนสัตว์เนื้อปลาได้อาจจะเป็นอะไรคะอะไรที่ทดแทนได้บอกครูหน่อยพวกถั่วทั้งหลายมีโปรตีนเหมือนกันเพราะนี้อาหารพวกนี้คือโปรตีนใช่ไหมคะมาดูทางขวามืออีกอันหนึ่งเขาบอกว่าพวกนี้คือ milkand dairy foods นะคะอาหารพวกนมหมู่อะไรคะโปรตีนไหมคะโปรตีนแต่เขาแยกออกมาไหมเป็นพวกเนื้อสัตว์เป็นพวกอาหารพวกนมซึ่งเนี่ยเหมือนคนไทยไหมดูแล้วเหมือนกันไหมคะอาหารเหมือนกันนะคะอ้าวไปดูต่อไปอันนี้คือเขาจะจัดมาเป็นรูปจานนะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มากอย่างอันนี้ใกล้เคียงกันผักผลไม้กับขนมปังนะคะไปดูอีกอันนี้ชัดเจนมากอันนี้เรานำมาจากเว็บไซต์แต่ภาพก็หามาจากหลายเว็บด้วยกันนะคะแต่เอาภาพอันนี้มันชัดเจนหน่อยหนึ่งทีนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่านะพีระมิดฟู้ดพีระมิดนั่นเองพีระมิดฟู้ดเดอะพีระมิดฟู้ดเป็นพีระมิดอาหารแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าธงโภชนาการใช่ไหมคะธงโภชนาการดูยังไงคะธงโภชนาการหรือพีระมิดฟู้ด look at level 1 2 3 and 4มีกี่ระดับ4ระดับด้วยกัน
สังเกตยังไงคะเวลารับประทานอาหารเอาถามในฐานะที่เรียนธงโภชนาการมาแล้วนั่งเฉยเดี๋ยวครูสมศักดิ์เอาคะแนนคืนนะคะนักเรียนสังเกตดูสามเหลี่ยมข้างบนเห็นไหมครูเอานิ้วชี้ไปด้วยนะคะเมาส์ไกลเป็นนิ้วไปแล้วเล็กที่สุดแสดงว่าระดับที่4สูงสุดแต่ร่างกายต้องการน้อยที่สุดเพราะนั้นเราไม่ต้องรับประทานเยอะนะไปดูว่าในระดับที่4เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องทราบอาหารก่อนเดี๋ยวจะต้องมาแนะนำอาหารได้ใช่ไหมถ้าไม่ทราบอาหารเลยเดี๋ยวจะแนะนำไม่ได้นั้นหมู่4เนี่ยนะระดับ4มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะครูก็ให้มามีคำว่าอะไรบ้างคะ oils นะพวกน้ำมันทั้งหลายอะไรคะ fats พวกอะไรคะไขมันอาหารที่มีไขมัน and sweets group และอาหารที่เป็นของหวานอันนี้แสดงว่าร่างกายต้องการน้อยที่สุดแต่ส่วนใหญ่นักเรียนชอบมากเลยใช่ไหมคะรับประทานเยอะเพราะนั้นกลับไปปรับปรุงตัวเองสมัยเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะในอนาคตนะคะอันนี้ก็มีภาพนักเรียนสามารถไปดูได้เว็บไซต์เมื่อกี้นี้นะครูยังไม่เห็นน้องเกลดูเลยนะคะครูคอยน้องเกลไปดูของครูอยู่นะมีอะไรบ้างคะนักเรียนดูอย่างตรงกลางเนี่ยซอฟต์ดริงซอฟต์ดริงก็คือพวกเครื่องดื่มนะพวกน้ำอัดลมพวกนี้ถือว่าเป็นซอฟต์ดริงหรือโซดาเหมือนกันเป็นน้ำอัดลมเนี่ยหวานไหมหวานนะคะคุณค่าทางอาหารก็ไม่ค่อยมีนะทำแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะไม่มีมีอะไรอีกบ้างคุกกี้สมีอะไรคะพวกคุกกี้สแคนดี้พวกลูกอมลูกกวาดนะคะนะมีชิปส์พวกมันฝรั่งถุงๆที่เรียนชอบรับประทานกันนั่นแหละนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเค้กพายชูการ์Oil. โอ้เยอะแยะไปหมดพวกไซรัปน้ำเชื่อมพวกนี้หวานๆทั้งนั้นนักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ไปเจอรูปพีระมิดแบบของครูปุ๊บนักเรียนใช้เมาส์นะคะชี้ไปที่นี่เลยก็จะไปตามระดับแบบที่ครูทำมาเลยนะคะอันนี้กลุ่มนี้พอรู้เรื่องแล้วนะคะว่าอาหารพวกนี้ของหวานไขมันนะคะน้ำมันพวกนี้ร่างกายต้องการน้อยที่สุดนะคะไม่จำเป็นต่อร่างกายกลับไปที่พีระมิดต่อมาดูที่เลเวล3ระดับ3นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยนะคะไปดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะระดับ3ก็คือนะต้องการมากไหมยังไม่มากแต่จำเป็นต่อร่างกายไหมคะจำเป็นก็มากกว่าอันที่1อันระดับ4เยอะไหมเยอะเหมือนกันนะคะไปดูผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะเมลพวกอะไรคะนมโยเกิร์ตนมอะไรคะนมเปรี้ยว and cheese กรุ๊ปชีสก็คือนมนะคะเป็นหมู่นี้เขาจัดเป็นหมู่ไม่เหมือนไทยนะชื่อไทยเรียกว่าอะไรโปรตีนใช่ไหมคะตรงนี้นะโปรตีนแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้ meal yogurt and cheese group เขาเรียกตามชื่อไปเลยซึ่งจากภาพก็ตรงตัวอยู่แล้ว meal นะคิดว่านักเรียนจะชอบดื่มนมนะคะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวก็คงจะชอบเหมือนกันชีสเนยส่วนใหญ่ก็เอามาประกอบอาหารใช่ไหมคะรับประทานกับพวกแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์หรือขนมปังต่างๆนะคะนะพวกนี้เอากลับไปที่พีระมิดต่อนะคะทางขวามือแม้ทางซ้ายมือพวกผลิตภัณฑ์นมดูภาพไม่เยอะนะคะไปดูทางขวามือจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ด้วยมองไกลๆมีไก่อยู่ด้วยแสดงว่าต้องเป็นประเภทอะไรคะเนื้อสัตว์เพราะอาหารในหมู่นี้มีอะไรบ้าง meat เนื้อทั้งหลายนะคะอันนี้คืออะไรคะ not proteinrepeat after me poultry ก็คืออันนี้เขาบอกกันเนี่ยไหมตรงกลางเนี่ยอยู่ในจานเนี่ยพวก poultry อาหารสัตว์ปีกอาหารที่มาจากสัตว์ปีกพวกอะไรบ้างคะที่เป็นสัตว์ปีกไก่คือ chicken เป็ดคืออะไรคะ duck หมดหรือยังคะอาหารพวกสัตว์ปีกนกทานไหมคะนกก็คือ bird เป็นบางชนิดนะคะไม่ใช่ทุกชนิดนะคะแล้วมีอะไรคะฝรั่งก็ทานอะไรกันอีกที่เป็นปีกไก่งวงคืออะไรคะไก่งวงอะไรนะไก่งวง turkey นกกระจอกเทศใช่ไหมนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษคืออะไรคะ ostrich นะคะวันนี้ประเภทสัตว์ปีกนะคะ
แล้วก็มีอะไรคะ fish อาหารพวกอะไรคะปลาจากภาพเนี่ยก็จะมีพวกเพิ่มเข้ามาด้วย dry beans and nuts พวกถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายนะคะ fish and seafood พวกปลาและก็อาหารทะเล poultry สัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีกแล้วก็ meat พวกเนื้อต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมากมายถือว่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันเห็นไหมอยู่กลุ่มเดียวกันนมตรงนี้เป็นอะไรละโปรตีนใช่ไหมละแต่เขาแบ่งแยกมาเป็นพวกๆนะคะเอากลับไปดูต่อเราเรียนไปนะสองเลเวลสองระดับและระดับต่อไปคือเลเวล 2นะคะระดับที่2ก็มี2อย่างเหมือนกันคืออะไรคะ vegetable group ผักอะไรบ้างที่เรียนรู้จักแครอทถูกต้องแครอทคอนข้าวโพดบรอกโคลีในนี้มีไหมคะพัมคินนะแต่นี่คือเขาใช้ศัพท์ว่าสควอชก็คือฟักทองที่คล้ายๆกับฮาโลวีนอะลูกจะโตๆหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะคะรู้จักอะไรอีกคะเห็ดเห็ดคืออะไรคะเห็ดมัชรูมมีอะไรคะที่รู้จักหอมอันเยินก็คือพวกหอมใหญ่ใช่ไหมแตงกวาไม่รู้จักคะแตงกวาThe cucumbers แตงกวา potatoes มันฝรั่ง pepper พริกไทยนะคะมะเขือล่ะคะรู้จักไหมมะเขือ eggplant มะเขือเพราะนั้นใครอยากเห็นชัดๆไปดูเว็บไซต์ครูได้มีผักเยอะเลยนะคะไปดูได้ผักอะไรก็ได้นะมีผักต่างประเทศด้วยมีเทอร์นิฟก็ครูไม่รู้จักไม่เคยรับประทานแต่ไปอ่านดูไปหาศัพท์ดูว่าเป็นผักประเภทที่ต้องใช้หัวเหมือนกับที่รู้จักหัวใช้เท้าใช่ไหมคะเรารับประทานหัวมันนะแต่นี่เป็นผักยังไม่มีใครแปลให้ฟังว่ามันคือผักอะไรเป็นผักที่รับประทานหัวเทอร์นิฟนะแรดดิชก็เป็นผักที่รับประทานหัวเหมือนกันนะเหมือนกับแครอทพวกนี้มีอันหนึ่งเลตติสก็คือผักกาดหอมรู้จักไหมคะผักกาดหอมเลือกคะเคยทานสาคูไส้หมูไหมคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะเพื่อนบอกว่าใบสลัดนั่นแหละนะเพราะมันทานกับสลัดใช่ไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปเป็นห่อๆถ้านักเรียนไปตามห้างตามอะไรไปดูเนี่ยนะครูก็ไม่ได้ซื้อครูก็ชอบไปเดินดูมีผักอะไรแปลกๆบ้างมีผลไม้อะไรแปลกๆบ้างนะก็ไปดูมาเป็นความรู้ของเราด้วยนะคะไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าไหนๆไปแล้วอ้าวไปดูต่อไปผักเรียบร้อยไปแล้วรู้จักหลายชนิดแล้วนะเดี๋ยวจะได้แนะนำเพื่อให้ถูกต้องไปดูต่อไปก็จะเป็นอะไรคะฟรุตกรุ๊ปนะของเขาก็จะเป็นเวจิเบิลกับฟรุตอยู่ด้วยกันแสดงว่าร่างกายต้องการมากไหมนักเรียนลองคิดดูอันนี้ระดับ2เลยนักเรียนไม่ทานผักทานผลไม้แค่ครึ่งเดียวเองจะครบไหมนะดีต่อสุขภาพไหมต้องฝึกนะคะฝึกนะมีอะไรบ้างคะผลไม้เขาบอกว่า popular fruits ทางข้างบนเนี่ยเป็น popular fruits เป็นผลไม้ที่คนนิยมรับประทานกันมากเลยมีอะไรบ้างคะข้างบน apple orange banana lemon ก็คือมะนาวเทศเหลืองๆถ้ามะนาวไทยนี่สีเขียว lime lime มะนาวไทยที่เราซื้อกันเนี่ยตอนนี้ลูกระบาดนะลามนะมีอะไรคะแพร์พีชถ้าแพร์ก็เขาก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับลูกสาลีพีชคล้ายๆกับลูกทอนะคะแล้วก็มีองุ่นอะไรคะเกรปส์อันนี้คือผลไม้ยอดนิยมนะมาดูพวกเบอร์รี่ผลไม้ที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่มีอะไรบ้างคะสตรอเบอร์รี่รู้จักแน่นอนนะคะสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่ลูกเชอร์รี่นะคะraspberries นะคะลูก raspberry เป็นผลไม้ลูกเล็กๆนะคะรสชาติหวานแล้วก็มี blackberries บานาน่ายอดนิยมไปแล้วอันนี้ berries ข้างล่างพวก melons พวกตระกูลแตงโมทั้งหลายก็จะมี watermelons cantaloupe รู้จักไหมคะ cantaloupe
รู้จักนะคะแล้วก็จะมี tropical fruits อาหารในเขตร้อนมีอะไรบ้างคะ pineapple ของเราใช่ไหมสับปะรดแล้วมีอะไรอีกคะกีวีลูกกีวีเคยทานไหมคะลูกจะมีขนไปซื้อลองทานครูยังไปห้างไปลองดูไหมข้างในจะนิ่มๆแล้วหวานดีนะคะแช่เย็นไว้ลอกเปลือกออกรับประทานได้อร่อยค่ะอร่อยต่อไปเลเวลสุดท้ายเห็นไหมคะมาเรียนได้ศัพท์หลายคำวันนี้นะคะแต่ไปค้นคว้าเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ที่บอกไปแล้วใช่ไหมคะนะระดับแรกเห็นไหมเลเวล1เป็นอาหารหมู่ที่ร่างกายต้องการมากที่สุดคือหมู่ของอะไรคาร์โบไฮเดรตนั่นเองสังเกตจากรูปเนี่ยจะเป็นพวกแป้งนะคะเป็นขนมปังต่างๆไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างคะ bread cereal rice and pasta กรุ๊ปนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอาหารที่ทำมาจากแป้งทั้งนั้นเลยนะจากภาพมี bread นะคะมี bread grains 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 หมายถึงพวกเมล็ดพืชเมล็ดข้าวจะใช้ศัพท์คำว่า grains grain นะคะมี crackers เคยได้ยินไหมคะ crackers ขนมปังกรอบใช่ไหมคะเป็นชิ้นๆนะรู้จักนะมีมัฟฟินพวกขนมอบอันเล็กๆกับถ้วยเล็กๆขนมอบทำแล้วไปอบนะคะ cereal พวกธัญพืชที่ตอนรับประทานตอนเช้าๆมีอะไรคะ rice ใครรับประทานไม่เป็นบ้างคะข้าวนี่ไหมไม่มีนะอาหารหลักของชาวไทยมีพาสต้าถ้าเมืองไทยก็คล้ายๆกับผัดไทยใช่ไหมคะของเขานี่เป็นอาหารมาจากไหนอิตาลีใช่ไหมคะจะเอาเส้นสปาเกตตี้มาผัดนะแล้วก็มีอะไรด้วยป๊อปคอร์นคืออะไรคะข้าวโพดอบเนยแล้วก็มีอะไรอีกคะแพนเค้กก็เป็นอาหารหวานใช่ไหมคะเป็นของหวานแล้วก็มีเพรสเซลนะเพรสเซอร์ครูก็ไม่รู้จักนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ต่างประเทศแต่ไปค้นมาเขาบอกเป็นขนมอบชนิดหนึ่งนะเหมือนกับมัฟฟิลนะคะอบนะพอรู้นะคะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ขนมเค้กขนมอบเนี่ยทำมาจากอะไรคุยเก่งเหมือนกันเนอะห้องหนึ่งเนี่ยชมนิดเดียวเองว่าสอบได้คะแนนมากกว่าห้องสองเนี่ยคุยใหญ่เลยนะคะเก่งทีนี้จะมาเรียนแล้วเดี๋ยวจะต้องแนะนำอาหารด้วยเดี๋ยวจะให้อ่านนะคะมาดูเนื้อเรื่อง